สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษนะครับนัดที่29ของฤดูกาลแล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่10มีนาคมนะครับคู่แรกครับสตาร์บัคครับแพ้ AS โมนาโกไป1ประตูต่อ3ครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับถล่มเอาชนะ FC เมตไป5ประตูต่อ0นะครับผมบอกโดครับเสมอกับองเช่ไป0-0ครับดิชงครับเสมอกับอาเมียงไป1-1ครับลิวครับเสมอกับมงปริเย่ไป1-1เหมือนกันนะครับน้องครับเอาชนะทัวร์ไปได้1ประตูต่อ0ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแลนะครับเสมอกับซังเอเตียนไป1ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้อันดับ1ก็เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผม29นัดมี77แต้มครับทิ้งห่างอันดับ2โมนาโกครับไป14แต้มครับตอนนี้โมนาโกครับอยู่ที่2มีอยู่63แต้มครับอันดับ3เป็นมาร์เซยครับมีอยู่56แต้มครับอันดับ4ลียงครับ51แต้มครับแล้วก็อันดับ5เป็นน้องนะครับผมมีอยู่43แต้มนะครับมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูโซนตกชั้นดีกว่านะครับผมอันดับ7ครับตูลูสครับมีอยู่29แต้มครับอันดับ18ครับทัวร์ครับ28แต้มครับอันดับ19ครับลิวครับ28แต้มเหมือนกันครับแล้วก็บ้วยของเราครับ FC เมตรครับเพิ่งโดนไป5ดอกครับเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่20แต้มนะครับผมมาดูกันที่อันดับดาซันโวมากดีกว่าครับตอนนี้อันดับ1ยังเป็นคาวานี่นะครับผม24ประตูครับส่วนนักเตะที่จ่ายให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดครับยังเป็นเนมาร์นะครับผมจ่ายให้เพื่อนไปแล้ว13ลูกด้วยกันนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงฝรั่งเศสครับนัดที่29ครับยังเหลืออีก3คู่นะครับผมมีกองแกมครับจะเจอกันนีสนะครับลียงครับจะเจอกับกองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตูลูสครับจะเจอกับทางโอลิมปิกมาร์เซยนะครับผมและเดี๋ยวผลทั้ง3คู่จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามลุ้นกันนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับหลังเกมสวัสดีครับ